ศิลปกรรมรัตนโกสินทร์มักมีรูปแบบแตกต่างกันตามพระราชนิยมรัชกาลต่างๆดังเช่นจิตรกรรมเล่าเรื่องวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่1บนผนังระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดารามแม้ภาพปัจจุบันเป็นชุดภาพที่เขียนซ่อมใหม่ในคราวฉลองพระนครครบ150ปีในรัชกาลที่7แต่แนวทางพระราชนิยมเล่าเรื่องวรรณกรรมตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้เป็นต้นแบบแพร่หลายไปสู่หัวเมืองต่างๆเช่นวัดใหญ่เทพนิมิตอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องรามเกียรติ์เช่นเดียวกันแต่มีความวิจิตรบรรจงแบบพื้นถิ่นด้วยโทนสีฟ้าน้ำเงินเหลืองและแดงตัดเส้นด้วยสีแดงใช้เทคนิคไล่น้ำหนักสีอ่อนแก่ให้เกิดระยะมิติในภาพเช่นเดียวกับภาพเทพชุมนุมที่อยู่เหนือขึ้นไปและภาพเจดีย์จุฬามณีบนผนังหลังพระประธานกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย